สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พิสิทธิ์ทีวีได้มาทานหมูกระทะโอ้เจอไฟของหมูกระทะนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านแม่อ้อยทุทักที่ห้วยไซเมนนี่ในครัวอยู่นะนี่จะได้เป็นของทานกันนี่เจอเจ้าของร้านคุณบอยก็อีกอ่อนนี่คุณบอยเจ้าของร้านมีห้องครัวนะครับครัวใหญ่สะอาดปลอดภัยอาหารอร่อยแน่ทางนี่คุณบอยเจ้าของร้านครับไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนควรจะรับอันไหนก่อนวันนี้มาเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่นะครับพิสิทธิ์ทีวีขอรายงานเพื่อนบ้านใหม่ที่บ้านไร่ดินทองแต่ว่าวันนี้เรามาเจอกันที่ร้านหมูกระทะเปิดใหม่อันนี้ประธานกลุ่มนะครับนี่ประธานกลุ่มชื่ออะไรนะคุณไก่ดินทองวันเล่นะดินทองวันเล่อันนี้คุณดินทองวันเล่ค่ะมาจากออสเตรเลียคนแรกเลยในหมู่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านครับน้ำแตกค่ะน้ำแตกไปไม่ว่าแจ้งเลยวันนี้ก็มานัดพบปะกลุ่มเพื่อนบ้านกันเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าสื่อคุณหมอจะรายงานต่อกันนะครับอันนี้ขอเก็บบรรยากาศที่ร้านไว้ก่อนนี่ก็หน้าร้านนะครับนี่ตรงนี้ร้านเขาก็มีนี่มุมสวยถ่ายรูปร้านนี้ก็คือแม่อ้อยทุทะนะครับนี่ก็ทางมาทางนี้ก็มาจากทางผู้หวายนะค่ำคืนตอนนี้ก็มาสัก2 ทุ่มครึ่งนี่นะฮะบรรยากาศที่ร้านโอเคมีโอกาสเดินทางมาใกล้ระแวกแถวนี้เชิญนะครับรับแล้วครับสวัสดีครับจากนั้นก็ดีนั่งอยู่ที่โต๊ะก็อยู่ใกล้ชิดกับคุณหิรันคุณไก่แล้วก็อาจารย์ชื่ออะไรนะลืมชื่ออาจารย์เพื่อนบ้านกันครูอ้อครับครูพิสิทธ์นั่งอยู่ที่โต๊ะก็เลยใกล้ชิดกันหน่อยอันนี้ประธานถูกสวยนี่ผมหาต้นไม้วางอยู่เนี่ยวางต้นไม้สวยเลยครับเป็นไม้สักเลย